ครับผมวันนี้ก็มาชมครับแฟนชมอยู่แบงคอกครับผมก็จริงๆรู้จักกับพี่หมูมาสักพักแล้วครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาดูโชว์วันนี้ก็เราชอบลุครอบนี้มากเลยครับเป็นสไตล์แบบคันทรีแบบวินเทจนิดๆมีความคาวบอยอะไรเงี้ยคิดว่าใส่แล้วน่าจะสนุกดีครับก็เลยอยากมาดูอีกหลายๆลุคในคอลเลคชันนี้เลยก็มีบ้างครับแต่เราว่าจริงๆสไตล์นี้มันก็ไปได้หลายทางอะเนาะก็คิดว่าวันนี้น่าจะสนุกกับหลายลุคเลยครับชอบโอเคได้ครับก็วันนี้เดี๋ยวในโชว์มีไลฟ์ด้วยใช่ไหมก็อยากชวนทุกคนนะครับมาดูไลฟ์ด้วยกันครับเราคิดว่าโอ้พี่หมูเขา2วันเลยนะเขาอาซาว่าแล้วต่อด้วยหมูแบงคอกนะครับก็เด็ดไม่แพ้กันแน่นอนครับอยากชวนทุกคนมาดูกันครับผมคอลเลคชันนี้ครับครับเดี๋ยวอีก1ใน100ครับคืนนี้1ใน100ออนครับแล้วก็เดี๋ยวมีที่หยดครับวันที่10เดือน10อีกกี่วันนะ 3-4 วันนี้ครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับหนึ่งในร้อยดีนะสนุกดีครับก็คิดว่าตอนเราทำงานอ่ะเรารู้สึกว่าเราก็ทำงานได้สักได้เยอะมากๆสมมติบท100อ่ะพวกเราเต็มที่มากพวกเราให้แบบ200เลยแต่ว่าพอมันตัดต่อรวมเสียงรวมอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจากแบบทั้งทีมงานทุกคนช่วยกันอ่ะมันแบบมัน500เลยฮะดีใจมากเลยครับก็เห็นฟีดแบคเราก็พยายามเช็คฟีดแบคทั้งในแบบX เนาะใน Facebook ที่เขามารีวิวในพันทิปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าดีใจครับที่คนชื่นชอบเพราะตอนแรกก็ตอนเราทำงานเราก็ไม่รู้เนาะว่าสุดท้ายแล้วผลงานมันจะออกมาชื่นชอบคนจะชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็เต็มที่ตอนทำงานแหละออกมาคนชอบก็ดีใจครับครับหน้าไม่เหมือนผมเลย ล่าสุดไปดูหนังเมเจอร์ราชิโอทินคนหน้าผมก็คุยกันคนนี้ใครวะในดูผมเดินตามหลังเขาขึ้นบันไดเลื่อนแล้วมันก็มีหน้าผมขึ้นมาเป็นประดิษฐ์ครับเพราะคนนี้ใครคนนี้ใครมีนไงมีนอะที่อยู่ช่องสักมีนไหนวะแต่ผมยืนอยู่ข้างหลังจำไม่ได้เราก็ทำได้สิเราเล่นอะเนาะแต่ว่าก็ค่อนข้างแบบไกลกับชีวิตจริงพอสมควรครับเป็นยังไงก็จริงๆตื่นเต้นนะตอนได้ร่วมงานได้เจอพี่แบร์ด้วยเจอแบบพี่ๆน้องๆในแบบช่อง3ด้วยอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่าก็ตื่นเต้นแล้วก็ทุกคนเขาแบบมีภาค1มาอยู่แล้วทุกคนแบบแน่นกันอยู่แล้วเราเป็นแบบตัวละครใหม่ในภาค2ครับก็คิดว่าพยายามทำให้ดีที่สุดแหละครับแต่ก็สนุกทุกคนแบบเอนจอยกับเราแล้วก็พร้อมแบบโอบรับเราเข้ามาเป็นทีมมากเลยครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเป็นอีกเรื่องนึงครับเห็นว่าแบบใน IMAX วันแรกช่วงแบบ 3-4 วันแรกเต็มยาวไปจนถึงแบบรอบตี3อะไรเงี้ยก็ดีใจครับน่ากลัวไม่เอาหรอกเราดูกลางวันดีกว่าครับค่อนข้างสมูทครับส่วนใหญ่ก็ทีมงานเยอะคนเยอะครับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มั้งผมไม่เจออ่ะครับก็ดีนะเพราะว่าจริงๆไม่ได้รู้สึกหายไปไหนเลยเพราะพี่นาคเพิ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วก็มาต่อที่หยดครับแล้วก็มีโปรเจกต์เพิ่งถ่ายจบไปอีกโปรเจกต์นึงก็ค่อยๆมาเรื่อยๆครับคิดว่าสนุกครับทำงานหนังมันเราได้เห็นหน้าตัวเองขึ้นในจอทีวีในจอไม่ใช่จอทีวีสิในจอโรงภาพยนตร์ใหญ่ๆครับก็ดีชอบครับมันก็มีช่วงนี้ก็ว่างอยู่นะครับก็มีเรื่อยๆดีกว่าแต่ว่ามันแบบช่วงปีที่ผ่านมาเราแบบถ่ายไปเยอะมากเลยช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยครึ่งปีหลังก็เริ่มแบบผลเริ่มงอกครับก็เลยมากันแน่นๆติดๆกันเลยครับ 3-4 เรื่องดีแล้วครับจะได้ไม่หายหน้าไปไหนแล้วมีอะไรให้เป็นตัวละครตามมีนะ
ก็1ใน100เพิ่งออนไป3ตอนเองนะติดตาม1ใน100ก่อนครับแล้วเดี๋ยวมีที่โยนอีกก็น่าจะแน่นแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวมีต้นปีหน้าน่าจะได้เห็นละครเพิ่มด้วยครับก็ฝาก1ใน100ด้วยนะครับผมคุณบริหารครับช่อง3ครับก็เพิ่ง3ตอนเองครับมีทั้ง19ตอนนะครับก็อยู่กันไปเรื่อยๆๆครับผมแล้วก็ฝากที่หยดด้วยนะครับผมที่หยด2ครับภาคนี้ก็500ล้านเหรอภาคที่แล้ว500ล้านเนาะภาคนี้ก็ไม่คาดหวังแล้วกันแต่ก็ลุ้นครับลุ้นอยู่ครับแต่ว่าไม่คาดหวังก็ฝากทุกเรื่องเลยนะครับผมฝากด้วยครับขอบคุณครับ